ช่วงอร่อยยิ่งกับตัวจริงเรื่องซีอิ๊วกับซีอิ๊วดำเค็มชั้น1ตรากวางดาวทองและซีอิ๊วดำหวานตราหัวเรือขนมผักกาดเป็นอาหารว่างจำพวกติ่มซำที่เรามักจะพบกันบ่อยๆในสำรับอาหารแต้จิ๋วและในอาหารกวางตุ้งยังเป็นเมนูที่หลายๆคนทำเป็นของไหว้เจ้าสำหรับเทศกาลตรุษจีนอีกด้วยวันนี้เราจะชวนคุณผู้ชมมาทำเมนูขนมผักกาดที่ทั้งหอมและกลมกล่อมค่ะวิธีทำส่วนผสมแป้งใส่หัวไชเท้าขูดลงในภาชนะตามด้วยเกลือไทยเคล้าผสมให้เข้ากันหมักพักไว้ประมาณ10นาทีล้างออกด้วยน้ำใส่หัวไชเท้าที่ล้างไว้ลงในภาชนะตามด้วยแป้งข้าวเจ้าและแป้งมันเคล้าให้เข้ากันใส่น้ำเคล้าผสมให้เข้ากันอีกครั้งตักส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์สี่เหลี่ยมที่ทาน้ำมันพืชเตรียมไว้นำลงนึ่งในรังถึงประมาณ30นาทีหรือจนกระทั่งสุกพักไว้ให้เย็นแล้วนำมาหั่นเตรียมไว้วิธีทำขนมผักกาดใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่ขนมหัวผักกาดลงจี่จนมีสีน้ำตาลเล็กน้อยใส่ไข่ไก่ผัดพอสุกปรุงรสด้วยพริกไทยป่นเพิ่มกลิ่นหอมความกลมกล่อมและสีสันให้ขนมผักกาดสุดนี้ด้วยซีอิ๊วดำเค็มชั้น1ตรากวางดาวทองและซีอิ๊วดำหวานตราหัวเรือจะทำให้อาหารของเราน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นนะคะตามด้วยน้ำตาลทรายใส่ถั่วงอกกุยช่ายหั่นท่อนและกุ้งแห้งฝอยผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟตักขนมผักกาดใส่ภาชนะรับประทานกับมะนาวถั่วลิสงคั่วป่นพริกป่นและน้ำตาลทรายพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูขนมผักกาดดำเค็มชั้น1ตรากวางดาวทองและซีอิ๊วดำหวานปลาหัวเรือสีน้ำตาลทองธรรมชาติไม่ใส่สารเพิ่มความหนืดจะใช้ปรุงอาหารประเภทแห้งต้มผัดหรือจะนำมาหมักก็ทำให้เมนูของคุณกลมกล่อมทุกหยดรสชาติเข้มข้นหอมอร่อยแค่หยอดเบาๆค่ะ